อดีตแกนนำเสื้อแดงดีใจทักษิณกลับไทยวอนมาเยี่ยมบ้างหวังว่ายังไม่ลืมคนร่วมสู้กันมาอดีตแกนนำเสื้อแดงดีใจทักษิณเตรียมกลับไทยวอนมาเยี่ยมพวกเราบ้างคิดถึงอยู่ตลอดเวลาหวังว่าท่านคงไม่ลืมพวกเราที่ได้ต่อสู้กันมาวันที่27กรกฎาคม2566หลังจากที่อุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศแจ้งข่าวดีว่านายทักษิณเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่10สิงหาคมที่จะถึงนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนายขวัญชัยสาราคำอดีตแกนนำคนเสื้อแดงและประธานชมรมคนรักอุดรที่บ้านพักโดยทุกวันนี้นายขวัญชัยอยู่บ้านเลี้ยงหลานมีนางอาพรสาราคำอดีตส.ส.และภรรยาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหลังจากถูกลอบยิงเมื่อหลายปีก่อนนายขวัญชัยเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่ารู้สึกดีใจที่ท่านนายกทักษิณจะกลับมาเนื่องจากท่านออกจากประเทศไทยไปนานกว่า17ปีคนเสื้อแดงยังคิดถึงท่านซึ่งการกลับมาก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีส่วนตัวยังรักและคิดถึงท่านมาตลอดการที่ท่านกลับมาคิดว่าท่านจะกลับมาเลี้ยงหลานและคงไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกหากท่านทักษิณยังฟังอยู่ขอฝากว่าท่านคงไม่ลืมพวกเราที่ได้ต่อสู้กันมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาท่านคงไม่ลืมพวกเราโดยเฉพาะคนชมรมคนรักอุดรคิดว่าท่านคงคิดถึงอยู่ตลอดเวลาและคิดว่าเมื่อกลับมาไทยแล้วคงจะมาเยี่ยมพวกเราบ้างและเราก็รอท่านอยู่กลั้นน้ำตาไม่ไหวอันฮโยซอฟอิ่มเอมความรักจากพอจากไทยรู้แล้วทำไมต้องร้องไห้บนเวทีทำเอาหัวใจพองฟูสุดๆสำหรับการพบกันครั้งแรกระหว่างอันฮโยซอฟและเหล่าพอจากชื่อกลุ่มแฟนคลับชาวไทยในงานแฟนมีตติ้ง2023อันฮโยซอฟเอเชียทัวร์น้อยกว่าเดอะเพรสเซนต์โชว์อินแบงคอกมากกว่าHere and Now เมื่อวันเสาร์ที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาณชั้น5 BCC Hon Central Plaza ลาดพร้าวโดยผู้จัดบริษัทเฟโอจำกัดแท็กทีมต้นสังกัดเกาหลี The Present Company ร่วมสร้างโมเมนต์แห่งความทรงจำครั้งนี้ทันทีที่ตัวเลขบอกเวลาเขาดาวนาทีที่4นาฬิกา17นาทีเดือนและวันเกิดของอันฮโยซอฟทำให้รู้ว่าที่นี่ตอนนี้มีอันฮโยซอฟเพลงอายิมยัวแมนส่งตรงเข้าหัวใจเสียงนุ่มละมุนหูครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเปิดฉากงานแฟนมีตติ้งด้วยบรรยากาศสบายๆโดยมีดีเจนุ้ยรับหน้าพิธีกรและเจเบบี้ฟู้ดรับหน้าที่ล่ามของงานก่อนจะชวนพระเอกหนุ่มสุดหล่อกล่าวทักทายแฟนๆอย่างเป็นทางการสวัสดีครับอันฮโยซอฟครับดีใจมากเลยนะครับที่ได้มาจัดแฟนมีตติ้งที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ทั้งตื่นเต้นมีความรู้สึกเต็มไปหมดเลยครับวันนี้เรามาสนุกไปด้วยกันนะครับเรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นฮอนแทนความรักและความคิดถึงของทุกคนที่ต่างตั้งตารอคอยให้วันนี้มาถึงจากนั้นหนุ่มอันฮโยซอฟยังบอกที่มาของชื่อแฟนคลับพอจากให้ฟังว่าผมตั้งขึ้นในงานแฟนมีตติ้งที่เกาหลีที่ผ่านมามาจากคำว่าพอที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษของผมบวกกับคำว่าจากที่มาจากคำว่าจักกุงจาจีเคคุงในภาษาเกาหลีแปลว่าคู่หูพาร์ทเนอร์ที่สนิทกันเลยเลือกตั้งชื่อแฟนว่าพอจากที่เมื่อแปลรวมแล้วคือผมพอเป็นคู่หูกับทุกคนไงครับเปิดประเดิมช่วงแรกอันฮโยซอฟชวนทุกคนมาทำความรู้จักและสนิทกันมากขึ้นกับช่วงเวลาของแฮปปี้อาวเจาะลึกถึงตัวตนของผู้ชายคนนี้กันแบบไม่มีกั๊ก
ต่อด้วยช่วงที่2 Shooting Time พูดคุยถึงผลงานโดดเด่นที่แฟนๆชาวไทยชื่นชอบมากที่สุดอันดับ1ท่านประธานคังแทมูจาก Business Proposal อันดับ2คุณหมอซออูจินจาก DRRomantic 3และอันดับ3ฮารัมจาก Lover of the Red Sky หลังจากพูดคุยถึงผลงานการแสดงกันแล้วหนุ่มอันฮโยซอฟเตรียม VCR สุดพิเศษมาฝากแฟนๆที่ทำให้ได้เห็นอีกมุมของตัวเองแถมใน VCR ยังมีเซอร์ไพรส์ของการเดินทางระหว่างมาไทยจนเครื่องบินแลนดิ้งซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนชาวไทยอีกด้วยคลื่นความฮอตก่อตัวอีกรอบเมื่อหนุ่มอันฮโยซอฟกลับออกมาด้วยลุคใหม่ระเบิดความเท่อย่างมีพลังด้วยการเต้นเพลง Let Me โทนสติดและไว้แทยังจากนั้นต่อกันที่ช่วง TAULJJACK Mission มี4ภารกิจมาให้พระเอกหนุ่มทำเพื่อแลกกับของขวัญที่จะมอบให้พอจักก่อนที่ฮโยซอฟจะบอกความรู้สึกของตัวเองก่อนจะส่งท้ายด้วยเพลง Still With You เติมเต็มบรรยากาศความรักได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่งานนี้พระเอกหนุ่มไม่ปล่อยให้จบง่ายๆเพิ่มความใกล้ชิดให้มากกว่าที่เคยกับช่วงเอ็นคอร์ฮโยซอฟเดินลงมาหาแฟนๆรอบฮอนแบบที่ไม่ทันตั้งตัวได้เห็นความหล่อการแบบระยะประชิดก่อนจะได้ชมเซอร์ไพรส์ VCR Project จากแฟนๆกับข้อความที่อัดแน่นไปด้วยความรู้สึกทำให้เจ้าตัวรับรู้ว่าแฟนไทยพร้อมมอบกำลังใจและความรักให้เขาเสมอพร้อมชูป้ายยูลี่บายอนแอนฮิลซิโอบีแปลว่าดวงดาวของพวกเราอันฮโยซอฟทำเอาเจ้าตัวกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่พร้อมกับบอกว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมใครๆถึงได้ร้องไห้บนเวทีจากนั้นได้ถ่ายรูปร่วมกับแฟนๆแล้วร้องเพลงพร้อมเล่นเปียโนให้สมกับเป็นเอ็นคอร์ไม่ว่าจะเป็น River Flow in You Let It Be Nothing Gonna Change My Love For You และ Thank คิมดงรุนก่อนจะลากันแบบของจริงกับกิจกรรมไฮบายที่มีพระเอกของงานออกมายืนส่งทุกคนกลับบ้านด้วยตัวเองดราม่าโถมจนท้อชาลอตเครียดหนักจนป่วยซึมเศร้ารับยาทุกเดือนมีอิงฟ้าให้กำลังใจดราม่าโถมจนท้อชาลอตเครียดหนักจนป่วยซึมเศร้าต้องรับยาทุกเดือนฟังคำแนะนำหมอจนผ่านมาได้มีอิงฟ้าให้กำลังใจเคยคิดท้อไม่อยากอยู่ในวงการแล้วหลังเจอกระแสดราม่าคนด่าหนักต่อเนื่องไม่มีพักสำหรับนางงามสาวชาร์ลอตต์ออสตินรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2022ที่ยอมรับดราม่าส่งผลต่อจิตใจทำเธอเครียดหนักจนสะสมกลายเป็นภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลและแพนิคล่าสุดวันที่26กรกฎาคม66สาวชาร์ลอตต์ที่มาร่วมฟิตติ้งละครเรื่องมนรักลูกทุ่ง2567ณอาคาร15คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้เปิดใจถึงการรับมือกับกระแสดราม่าก่อนหน้านี้หลังเจอมาอย่างถาโถมแต่ไม่เคยระบายให้ใครฟังเก็บไว้คนเดียวจนสะสมกลายเป็นภาวะซึมเศร้าซึ่งได้ไปพบแพทย์แล้วรวมทั้งยังได้กำลังใจที่ดีจากอิงฟ้าวราหะมีแฮชแท็กอิงหลอดขึ้นเทรนด์ทวิตตลอดเรื่องขึ้นเทรนด์ไม่อยากขิงแต่ว่าต้องยกให้ด้อมอิงหลอดเพราะว่าเขาเทรนกันโหดมากหลังๆเทรนกันแบบไม่ถึง24ชั่วโมงก็ครบ1ล้านเทรนทวิตเตอร์เขาทำกันได้ยังไงก่อนหน้านี้เขาก็ขยันเทรนกันเขาก็หาวิธีการจะเทรนยังไงให้มันขึ้นอันดับหนึ่งให้ยอดเอนเกจเมนต์ของเรา2คนให้หลายๆคนได้เห็นกันทั่วโลกเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญสำหรับแฟนอินเตอร์หรือว่าชาวต่างชาติได้เห็นแล้วเข้ามาดูก็อาจจะตกหลุมรักเราก็เป็นได้แฟนๆก็บอกว่าส่วนมากจะเจอเราใน TikTokเวลาแฟนคลับไทยตัดคลิปหรือเวลาเรามีงานแล้วมีโมเมนต์น่ารักๆ ก็จะไปลงใน TikTokทุกคนก็เล่น TikTok กันอยู่แล้วในต่างชาติป๊อปปูล่าฮิตมาก
ขาก็เลยเห็นพวกเราชอบมาจากติ๊กต็อกซะส่วนใหญ่คิดว่าแฟนคลับชอบเราเพราะอะไรเพราะว่าหนูเป็นหนูเราเป็นคนที่ตรงๆเลยใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่ตั้งแต่วันแรกเป็นยังไงทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้เฟกมาตั้งแต่แรกก็เลยเป็นเราที่ไม่เหนื่อยได้เจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีวิธีการจัดการที่ไม่ได้ดีมากแต่ทุกครั้งมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆพัฒนาตัวเองพยายามอยู่ในจุดนี้ในวงการบันเทิงให้สบายใจและมีความสุขที่สุดเราก็ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องการจัดการตัวเองอยู่ในตอนแรกถึงขั้นต้องพบแพทย์แต่ว่าตอนนี้กินยาทุกอย่างโอเคแล้วค่ะก่อนหน้านี้เราก็มีกระแสดราม่าเข้ามาต่อเนื่องรับมือยังไงตอนนั้นจริงๆดราม่ามาไม่ได้พักเลยหัวเราะไม่เคยได้พักมาทุกเดือนก่อนหน้านี้เราคิดว่าเราจัดการตัวเองได้บอกตัวเองอย่าไปสนใจจนกระทั่งเราเก็บเอาไว้คนเดียวเราไม่ได้บอกใครไม่ได้ระบายให้ใครฟังเราไม่รู้หรอกว่าเขาอยากฟังเรื่องเราหรือเปล่าบางทีเราก็มีความคิดอย่างนั้นไม่พูดกับใครเลยจนมันสะสมกลายเป็นความเครียดเป็นภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลและเป็นแพนิคด้วยสามสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ต้องพยายามคุมตัวเองให้ได้ไปพบแพทย์แล้วไปพบแพทย์ทุกๆเดือนค่ะรับยาทุกเดือนแล้วมันจะมีช่วงที่เราต้องเพิ่มอาหารเพราะเราน้ำหนักลดลงเราเครียดบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่าพอไปพบแพทย์ทุกอย่างมันก็โอเคค่ะที่อิงฟ้าให้กำลังใจยังไงบ้างเพราะเขาก็เคยเจอมาหนักเหมือนกันเขาก็จะคอยแนะนำคือเขาจะเจอมาก่อนเกือบจะทุกเรื่องเลยเขาจะเจอมาก่อนพอเรามาเจอปุ๊บเขาก็จะมีวิธีการบอกว่าหนูอย่าไปสนใจอย่าไปโฟกัสให้โฟกัสงานของเราสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็คนที่รักเราดีกว่าก็มีการให้กำลังใจกันตลอดเหมือนวันนี้เขาก็ให้กำลังใจทำให้เต็มที่นะอีกหนึ่งก้าวของหนูสู้ๆกระแสดราม่าส่งผลกระทบต่อชีวิตเราใช่ค่ะก็ตั้งแต่มองมาก็โดนมาเรื่อยๆจนส่งผลต่อสภาพจิตใจของเราแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะโอเคมันทำให้เราท้อถึงขั้นไม่อยากอยู่ในวงการนี้เลยไหมมีไม่ใช่แค่วงการนะมีแบบไม่อยากอยู่แล้วจะอะไรขนาดนั้นคนคนหนึ่งมันต้องโดนด่าเยอะขนาดนี้เลยเหรอตอนแรกไม่เข้าใจในวงการบันเทิงแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วก็เลยปล่อยสบายอะไรทำให้เราก้าวข้ามผ่านมาได้เป้าหมายค่ะคุณหมอบอกว่าถ้าวันไหนที่เรารู้สึกไม่อยากอยู่ให้เราตั้งเป้าหมายหนึ่งว่าอยากทำอะไรแล้วเราก็ต้องทำให้ได้หนูตั้งเป้าหมายว่าปีหน้าจะซื้อบ้านหนูก็ต้องใช้ชีวิตทำงานเพื่อจะซื้อบ้านให้ได้พอซื้อบ้านเสร็จปุ๊บเราก็ต้องตั้งเป้าหมายใหม่เปลี่ยนจุดโฟกัสตัวเองเปลี่ยนความคิดตัวเองอันนี้เป็นคำแนะนำของคุณหมอก็อยากจะแนะนำทุกๆคนเผื่อใครที่กำลังท้ออยู่ก็อยากให้ตั้งเป้าหมายเพื่อทำสิ่งนั้นทุกวันนี้เวลาเจอคอมเมนต์ลบๆเรารับมือได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนแล้วใช่ไหมหนูไม่ค่อยเสพสื่อโซเชียลเมื่อก่อนเหอะโซเชียลก็จะดูตลอดตอนนี้ไม่ค่อยติดโซเชียลจะเล่นเฉพาะเวลามีงานหรือว่าเวลาขึ้นไลฟ์คุยกับแฟนคลับขายของใน TikTok ของเราเองบ้างมิสแกรนด์ด้วยก็รับบทเป็นนางงามเป็นนักแสดงเป็นแม่ค้าเป็นนักร้องเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วก็เป็นตัวเองนี่แหละค่ะ